ผมมาเห็นน่ะพี่ต้อมคลิปช่างภาพที่ไปถ่ายในสนามอ่ะนะเขาเหมือนเขาถ่ายเซลฟี่วิดีโอมาพี่ต้อมเขาก็ทำหน้าแบบเหมือนง่วงๆอ่ะเออเขาก็แบบเฮ้ยโอ้โหเกมมันดูง่วงเลยบางคนก็มีรีแอคออกมาแบบนั้นนะเออแต่ว่านะก็ตามที่เราเห็นแหละแต่ต้องยอมรับว่าสวาเรซเมื่อวานนี้เขาก็เล่นดีใช่เขาบีบดีเขาสู้เลยนะเพราะว่าจะสังเกตช่วงต้นเกมเนี่ยชนาธิปได้บอลเนี่ยเจอ3คนธีรศิลป์เนี่ยโดนดึงจับจังหวะธีรศิลป์บังบอลเนี่ยตอดธีรศิลป์ไม่ธีรศิลป์พลิกง่ายๆครับเฟดดี้ก็หายไปช่วงหนึ่งว่าเขาบีบมันดีเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาเล่นกับ BG โดยเฉพาะนะสำหรับทางสวายเรียงแล้วก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้คือเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับกัมพูชากับไทยเนี่ยแน่นอนหลายๆเรื่องนะครับไม่เว้นแม้แต่ฟุตบอลอ่ะแหมฟุตบอลมันก็เรื่องหลักด้วยแหละแต่ก่อนมีเรื่องอ่ะมวยไทยใช่ป่ะมวยไทยกุนคาเมซีเกมต่างๆเนี่ยแล้วก็โอ้แล้วคือสวายเลียงเนี่ยเขาเล่นดีตั้งแต่ในรอบเพลย์ออฟแล้วใช่ไหมล่ะที่เล่นกับทางชังน้อยเข้ามาเออแล้วเกมแรกเขาก็ชนะตังกานูได้นะครับ3-2ถึงบ้านตังกานูนะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปด้อยค่านักเตะไทยเลยอันนี้ในมุมผมนะอย่าไปด้อยค่าพี่เจไปด้อยค่าพี่มุ้ยหรือว่าพี่ๆในทีม BG เลยอันนี้ก็ต้องเซ็นนักเตะด้วยเขาก็ทำตามเป้านี่กับการได้สามแต้มมันไม่ต้องเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าจงกรมสไตล์ต้องเปลี่ยนทั้งนักเตะทั้งโค้ชแล้วเปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนใครนี่ก็ระดับทีมชาติหลายตัวนะแล้วก็ตัวต่างชาติก็นีกีไม่ธรรมดาเยอะนะครับที่เอามาเนี่ยจะเปลี่ยนใครเอาใครมาเล่นนะBG ก็โดนถล่มอยู่นะครับในโซเชียลของ BG ปทุมที่ว่าแฟน BG เข้าไปคอมเมนต์เยอะนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ให้กำลังใจด้วยบางส่วนก็บอกว่าน่าจะยิงได้มากกว่า2ครับนะครับหรือว่าแฟนเฉพาะกิจด้วยแฟนเฉพาะกิจอาจจะบอกว่า2-1ไม่พอมันเป็นข้ามบันไดใช่ป่ะต้อง3เออไรอ่ะผลต่างต้อง3อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันก็มองได้หลายมุมเอาเป็นว่าก็ชนะแล้วแหละนักเตะคงพอใจแล้วนักเตะเขาจะมาหวังว่าต้องมายิงตามข้ามบันไดที่พี่ต้องการเหรอผมว่าเขาไม่ได้พูดตรงเขาไม่ได้สายเท้าอ่ะ เขาก็เล่นฟุตบอลเขาก็ชนะก็จบปะอ่ะสมมติผมถาม BG ชนะ 5-1 เนี่ยนักเตะเขาจะกับสมมติชนะ 5-1 ชนะ 2-1 3-1 เนี่ย5-1 ก็อยากทำแหละแต่ถ้ามาได้แค่2 3-1 มันก็ดีกว่าเสมอไหมล่ะ70นะ70ก็แมนยูเพื่อลิเวอร์พูลแมนยูนะครับบอกว่านักเตะคนไหนไม่เปรี้ยงบุยรำรอเสียบฮ่าฮ่าฮ่าผมว่าเรื่องของนักเตะฟอร์มของนักเตะเนี่ยมันอยู่ที่โค้ชด้วยนะโค้ชเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาครับนักเตะแล้วก็ดึงศักยภาพออกมานะครับดูอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่คุมแมนยูบอกใครก็ได้เก่งหมดนักเตะในชุดหนึ่งอ่ะที่มีพวกแบบคริสบอลลิงฟิลโจนส์นี่เอเวนส์พวกเนี้ยลงด้วยกันอ่ะพี่ต้นหน้าอย่างมาเคด้าอย่างเงี้ยยังชนะได้เลยบอกว่า70พอนะบุรีรัมย์พอนะพอเนอะ70ก็พอใช่ถึงจัดเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของBG แล้วก็บุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะช่วงท้ายเรื่องของฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะเตะกับฝรั่งเศสโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่คนไทยแล้วก็คนทั้งโลกรอคอยแมตช์นี้ต้องขยี้ให้ได้กูต้องขยี้มึงอ่ะอันเนี้ยผมจะบอกว่าไม่ควรชนะ 2-1 ไม่อยากให้ชนะ 2-1 อันเนี้ยต้องเอาคือพี่ยิงเท่าไหร่พี่เอาเลยเอาแม่งเลยอันนี้ 2-1 ผมจะไม่โอเคถ้าไทยชนะ 2-1 ผมอยากเห็นไทยชนะ10-0 90อะไรเงี้ย91เอามากเลยยิงให้ตายไปข้างนะครับอ่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ